สวัสดีครับครับกับลายเรนเจอร์ก็เคลียร์ไปเยอะละสุดท้ายก็ต้องลบทิ้งครับไม่รู้สะสมไปทำไมแล้วก็เนี่ยลบไป60กว่าตัว คือก็ตอนนี้ก็ใช้เกณฑ์ว่าตัวไหนที่มันมีแค่ ability เดียวก็ลบทิ้งหรือแบบสกิลเดียวอะไรเงี้ยก็ลบทิ้งไปพอแต้มเขียวก็พอจะมีแล้วเนี่ยมันมีน่าจะเพียงพอแล้วก็ใช้พวกนี้ไปไอ้พวกตัวดาวต่ำๆไอ้พวกตัวที่คิดว่าสะสมว่าแบบโอ้เป็นตัวแรกของเรานะอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เล่นมาแบบเป็นตัวแรกเลยก็ลบทิ้งไปหมดแล้วหรือตัวไหนจะทำทำมาสเตอร์เพื่อเก็บ5 รูบี้คือถ้ามันหลายขั้นตอนก็ลบก็ขายทิ้งไปแล้วเพราะมันเสียเวลาแค่5 บี้เองทำให้เราแบบไม่สามารถที่จะเล่นเกมได้เลยเพราะตัวเต็มอันนี้ก็เคลียร์ไปเยอะก็เท่าที่ได้พวกที่ย่อยไปเยอะก็พวก7 ดาวนี่แหละ7 ดาวอันนี้ก็อาจจะไปดูก่อนว่าเนี่ยมันอย่างน้อย ability มันครบไหมสกิลมันเยอะอยู่ก็ไปต่อได้หรือแบบทำแต้มเขียวง่ายอย่างเงี้ยก็ทำให้อีกสักหน่อยแล้วกันเผื่อไปเพิ่มในหลายๆด้านที่เหลือก็ไม่น่าเห็นแล้วเพราะขายทิ้งไปเยอะละโอเคครับเปิดกันดีกว่ากัญชาแม่อยากพูดต้องหลายเรื่องเลยหลังเลือกตั้งด้วยเนี่ยเอออยากพูดเหลือเกินรออีกนิดละกันเปิดก่อนไอดีหลักเหมือนจะลืมล็อกอินไป1 วันครับตั๋วเหลือไม่พอเลยเหลือ4 ใบแต่ไอดีนี้สบายๆจัดไปตัวไหนวะโอ้โหไอ้นี่ก็ย่อยแล้วล่ะไม่เก็บแล้วตัวไหนวะมันรุ่นไหนวะตัวนี้ ไม่คุ้นตาเนี่ยเวลาเจอตัวที่แบบไม่ค่อยคุ้นเราคิดว่าเฮ้ยของดีแน่ๆเลยก็เลยเก็บไว้ก่อนพอนั่งดูวันนี้แหละก็อ้าวตัวเก่าเลยนี่วะอันนี้ก็ดีอยู่แต่ตัวใหม่มันดีกว่าตัวใหม่มันดีกว่าเตียวหุยเดี๋ยวนี้ได้เพียบเลยครับได้อย่างเกลื่อนเลยอะโอ้ตอนนั้นแบบโหอย่างเท่เลยว่ะโหแต่หลุดมาตัว2 ตัวตอนนี้เริ่มเยอะแล้วจะทำแต้มเขียวได้เลยล่ะแต่ก็ต้องยัดกบแดงเลยนะก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ตัวรุ่นใหม่มันโหดกว่าไงมันแบบจะเสียของเปล่าโอ้โหอันนี้น่าจะเก่าดูโลคัสมากบีก็น่าจะเป็นตัวทั่วไปแจกบ่อยโอ้นี่น่าจะเก่านี่ก็เก่าด้วยนะโอ้น่าจะยกเซตเลยล่ะน่าจะมายกเซตเลยล่ะโอ้โหยืนดูกลางเลยครับไล่มันออกไปให้หมดครับใบแดง4 ใบไปเลยโอเคครับเซตสุดท้ายครับเดี๋ยวเปิดข้างหน้าอีกสักหน่อยแล้วกันพอเป็นพิธีโอ้เจสสิก้ามาอีกแล้วอะไดโนใหม่แล้วอ่ะอันนี้มันก็เก่าแหละแต่ก็ชอบอยู่เนี่ยตอนนั้นใช้งานมันบ่อยก็เลยชอบอันนี้ก็อัปเกรดใหม่แล้วก็ตีขึ้นมานิดนึงเตียวหุยใหม่แล้วอ่ะก็วนอยู่แค่นี้เลยเว้ยอันนี้เลยแล้วกันครับตั๋วแล้วอีกเปิดอีก300แล้วกันนะปัดสุดท้ายแล้วนี่ที่จริงตัวใหม่มันจะมาเปิดได้หายาก อดมานานตัวมันเต็มเปิดก็ไม่ได้ได้แชมเปญครับตกรุ่นแล้วครับไป300ต่อโอ้โหอันตรามาเลยตัวนี้อีกแล้วว่ะตัวตอนปีใหม่แล้วนะคือถ้าเป็นตัวแบบตัวท็อปของโชว์นั้นก็โอเคไอ้พวกนี้ก็ตัวย่อยแล้วล่ะได้ปีโก้ครับชอบปีโก้ครับโอ้ไดโนยุคแรกเลยแต่ก็ใช้งานได้ดีอยู่โอ้โอเคครับจบครับก็เหงาไปบวกปีโก้ดีกว่าอย่างน้อยก็แต่ตัวนี้มันแต้มเขียวก็ยังน้อยอยู่ไอดีนี้นะ
วันนี้วันศุกร์พอดีครับตอนอัดเนี่ยนะอ๋อใช่ยังน้อยอยู่เลยอะแต่ก็ทำไปแล้วกันว่างกบ7หมดพอดีอ๋อต้องยัดกบเขียวอีกตัวหนึ่งอยู่ดีนี่ว่าเฮ้หรือว่ามันหมดช่วงโปรเออว่ะสงสัยจะมันไม่ใช่ช่วงวันที่มันแบบมีกิจกรรมไงตัวนี้ล่ะตัวปีใหม่ใช่ไหมเออวิ่งไวตีไวครับก็ใช้ได้อยู่แล้วแต่โจมตีนี่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่และ ability ค่อนข้างจะห่วยไปหน่อย ability เป็นแบบใช้งานจำกัดไงที่ว่าห่วยนั่นแหละเฉพาะตรงนี้เท่านั้นเฉพาะตัวนี้เท่านั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะคับแคบไปหน่อยอันนี้ก็ดูเป็นตัวรุ่นใหม่หน่อยครับไดโนบราวตัวท็อปหรือมั้งเนี่ยหรือเปล่าวะไม่แน่ใจว่ะจำไม่ได้ละไม่น่าจะท็อปเท่าไหร่ชมตีล้วนเลยว่ะส่วนอันนี้ก็ตัวท็อปตัวย่อยกับท็อปยกเซตจริงด้วยครับมันเป็นเซตที่ว่ากำลังช่วงเปลี่ยนผ่านซีซั่นเปลี่ยนผ่านยุคใหม่ยุคไฮเปอร์เข้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยออกเซตขยะละกันแบบใช้การก็เหมาะกับใช้ในช่วงนั้นคือแบบออกเซตใหม่มาเมื่อไหร่ก็เก่งกว่าทุกตัวทั้งเซตเลยอ่ะก็เลยใส่พวกนี้มาแซมเพื่อให้เราสวยๆได้ตัวเก่าๆคือห่วยติดไปด้วยแต่ในยุคนั้นมันก็ไม่ห่วยมากครับมันก็พอใช้งานได้สำหรับยุคนั้นนะนะพอเลยมาเดือนนึงก็พอเริ่มมีตัวใหม่ๆ 2-3 เดือนมีตัวใหม่ก็กลายเป็นขยะ 100% ไปเลยเฮ้ยอันนี้น่าจะดีแล้วมั้งเนี่ยจำไม่ได้เลยครับมันไม่ได้ใช้มันเปิดไปได้เราจะอันนี้ชอบอยู่ ability เสริมรับสาย PP อยู่มีเลือดเด้งใช่ไหมเออเลือดเด้งตีแรงตีแม่นใช้ได้ลบบัฟลบอมตะแล้วก็สตันเออดีนี่จะใช้พวกนี้แล้วกันโอเคครับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับหลังจากนี้ก็จะบ่นเรื่องอะไรดีวะเอาเลือกตั้งแล้วกันจะแบบเบาๆแล้วกันนะเบาๆคือก็เป็นแบบในเน็ตใช่ไหมกระแสก็ค่อนข้างจะรุนแรงแม้กระแสจะรุนแรงก็แต่พวกมาใช้สิทธิ์ก็อย่างเท่าเดิมคือเกินครึ่งมานิดหน่อยคือน้องเอ้ยกี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็ประมาณเนี่ยบางทีเออเราก็เข้าใจก็อ่ะนับเป็น 100% ใช่ไหมมาแค่6นับเป็น100คนมาแค่60คนอาจจะมี20คนที่เขามีธุระจริงๆหรือแบบไม่สามารถเคลื่อนที่ออกจากเอออาจจะแบบป่วยอะไรเงี้ยอาการหนักมากหรือต้องดูแลบ้านดูแลเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็มีใช่ไหมพ่อแม่ลูกยังเล็กเนี่ยมันก็ไม่เหมาะหรือก็อาจจะเจ็บป่วยดูแลคนป่วยอยู่ก็ตีรวมๆกันไปเลย20คนจาก100คนแต่ไอ้ที่หายไปอีก20นี่สิก็แต่ก็เป็นอย่างนี้มาทุกยกนะก็แต่มันก็มีเลือกล่วงหน้าเดี๋ยวนะแล้วก็แบบในเน็ตหรือในโซเชียลหรือในสังคมข้างนอกก็ตีกันแทบตายแต่ก็ยังมีคนที่แบบไม่ไปทำไมกูไม่ไปกูก็จะไม่ไปของกูมันก็มีคนอย่างนี้อยู่ดีแล้วก็คือคุณจะไปเลือกใครผมก็ไม่ค่อยไปยุ่งหรอกแล้วก็แล้วแต่คือเราก็ไม่ใช่แบบหัวคะแนนหรือว่าเป็นหัวรุนแรงที่แบบต้องเลือกให้เหมือนกูเท่านั้นอะไรเงี้ยผมก็ไม่ใช่คนแบบนั้นอยากเลือกอะไรก็เลือกไปตามสบายแต่ขอให้มาหน่อยแบบเพื่อนเขามีนัดกันนะแบบมาเจอกันทีกี่ปีละไม่ได้เจอกันต้องนานก็ไปเจอกันซะหน่อยสิวะไปแล้วจะไม่ออกเสียงก็แล้วแต่หรืออาจจะออกเสียงตรงข้ามกันก็แล้วแต่แต่มันมาเจอกันหน่อยสิวะสุดท้ายก็ได้เท่าที่เห็นส่วนผลหลังจากนี้ก็เท่าที่ตามข่าวก็มันเป็นช่วงเวลาที่ก้ำกึ่งครับฝั่งออกตัวก่อนแล้วกันนะว่าเขาเรียกว่าอะไรพูดตรงๆไปก่อนแล้วกันว่าเป็นใช้คำผิดสิคือยังไงเลยล่ะ
ฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งทหารแล้วกันก็คือประมาณว่ามันก็ชัดแล้วนะว่าเขาเอาทหารเป็นฝ่ายชูแต่เราพูดผิดกลายเป็นว่าเราสนับสนุนฝั่งไหนอีกเพราะว่าฝั่งนี้ก็น่าจะสนับสนุนแบบทหารมากันเยอะประมาณนั้นแหละเขาก็มีกฎอะไรที่สนับสนุนเขาเพื่อให้เขาได้ขึ้นเป็นนายกแต่ปัญหาคือเสียงในสภามันค่อนข้างจะก้ำกึ่งพูดตรงๆว่าแม้จะขึ้นเป็นนายกได้แต่แบบไม่สามารถที่จะบริหารงานได้ครับเพราะเสียงในสภามันก้ำกึ่งคือยกโหวตอะไรแต่ละทีแบบต้องเช็คเสียงอ่ะต้องมานั่งนับกันมันเข้าใจปะก้ำกึ่งทำให้บริหารยากครับทำอะไรก็แบบก่อนหน้านี้เขามีอำนาจพิเศษไงคือเขาไม่ต้องฟังใครก็สั่งได้เลยอยากทำนู่นทำนี่ก็ทำได้เลยมันก็มีข้อดีนะคือก็ไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งมั่นใจว่าดีก็ลุยเลยถ้าเสียก็โดนด่าไปซึ่งหลายอย่างมันก็ดีอย่างที่เสียก็เท่าที่เห็นคนด่าก็ไปหาดูเองแล้วกันแต่อย่างที่ดีมันก็มีนะพี่ผมก็เป็นคนเงี้ยคือแม้จะแยกไงมันเราก็สามารถมองเห็นข้อดีของมันได้เว้ยยังไงอธิบายเรื่องนี้เพิ่มก็แล้วกันก็อย่างมีบางพวกแบบทะเลาะกันในเน็ตใช่ไหมแม้จะเป็นเรื่องโกหกอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่งก็ถ้าสามารถทำให้คนบางคนแม่งอ่านกฎหมายได้เว้ยเพื่อที่จะได้เอาไปเถียงกับชาวบ้านชาวช่องเขาว่าคืออยู่ดีแม่งมีความรู้ขึ้นมาเฉยเฉยเลยเว้ยเลยเว้ยปกติด่าอย่างเดียวไงแล้วโดนอีกฝั่งเขาสวนไงสวนด้วยข้อมูลสวนด้วยความถูกต้องแม่งหายิดเลยสุดท้ายแม่งไปอ่านมาสู้เว้ยนี่แหละคือเรื่องที่แม่งแบบอาจจะเริ่มต้นด้วยการโกหกการบัฟกันในสุดท้ายเอ๊ะแม่งฉลาดกันขึ้นทั้งคู่ก็เป็นข้อดีแต่ข้อเสียคือมันทะเลาะกันนะเราก็รำคาญคือที่แรกมันเริ่มต้นด้วยการด่ากันหยาบๆไปคายก็รำคาญไงหงุดหงิดคือเข้าเน็ตก็เราก็อยากจะดูอะไรแบบเพลินๆสนุกๆเสร็จไปเจอมันด่ากันด้วยเรื่องโง่ๆเงี้ยไม่ใช่เรื่องโง่ๆด้วยวิธีโง่ๆกว่าจะใช้วิธีฉลาดก็นานไปนิดนึง คือเวลาบางเรื่องเราตามมันก็ตามยาวไง คือรู้สึกเสียเวลาชีวิตแต่ก็ยินดีที่มันจบด้วยดีนะไอ้ป่ะมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็เสียอ่ะฝั่งทหารก็ไปแล้วเขาสามารถขึ้นได้ครับแต่เขาจะบริหารไม่ได้ครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งผมก็ไม่เรียกชื่อฝ่ายแล้วกันก็ฝั่งที่ไม่เอาทหารแล้วกัน มันก็น่าจะชัดดีนะเขาสามารถขึ้นได้ไหมพูดตรงๆว่าก็ไม่น่าจะขึ้นได้ก็ต้องใช้ทั้งโซเชียลไปกดดันรวมถึงใช้พละกำลังพิเศษเพื่อที่ไปดัดเปลี่ยนแปลงเหล่าสอสบุอะไรน่ะเพื่อให้มาเทคะแนนให้ฝั่งเขาตอนเลือกโหวตนายกเขาต้องทำเช่นนั้นซึ่งโอ้โหมันต้องใช้พละกำลังเยอะนะก็ดูแต่พละกำลังนี่ก็ทุกอย่างนะ power ต่างๆทั้งชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองตำแหน่งอะไรพวกเนี้ยจนต้องใช้เพื่อที่จะชักจูงชักนำจะใช้คำว่านั่นมันก็จะชัดไปเพื่อที่จะให้โบสถ์เขาขึ้นคือนอกจากแบบจะซื้อโดยตรงแล้วครับต้องซื้อผ่านโซเชียลอีกพวกแปดใช้เป็นคำว่าซื้อจนได้ปะหมายถึงอะไรสร้างกระแสในโซเชียลให้ได้อีกเพื่อให้อีกฝั่งรู้สึกผิดว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรสร้างความชอบธรรมให้ว่าฝั่งตัวเองถูกต้องสามารถทำได้ไงเฮ้ยกฎก็มาเป็นอย่างนี้ก็เข้ามาในกฎแล้วก็ตัวใช้วิธีเท่าที่จะหาได้แล้วนะเนี่ยมันก็เลยอยู่ในสภาวะที่แบบก้ำกึ่งฝั่งนึงก็กดเข้าข้างเขาแต่ไม่พอป่ะทำงานยากคือวิธีเห็นเขาก็พูดกันก็มีนะก็คือแบบก็ไปซื้อฝั่งตรงข้ามมาเพิ่มสิ
ก็เหมือนแค่เนี่ยเพราะตอนนี้ก็เป็นการซื้ออาจจะไม่ใช่ด้วยเงินนะแต่เป็นตำแหน่งชื่อเสียงอะไรเงี้ยแต่ใช้คำว่าซื้อมันจะชัดสุดแหละมันจะใช้คำอะไรให้มันเบากว่านี้ล่ะอันนี้ผมว่าน่าจะตรงที่สุดละอีกฝั่งเขาก็ต้องซื้อเหมือนกันคือแมสโอ้แต่ยอมว่าแค่เสียงเขาตอนนี้เขาก็ยังเอาไปเกินครึ่งไม่ได้เลยเห็นไหมคือมันก็เลยแบบคือพรรคเล็กยิบย่อยอ่ะประมาณพรรคเล็กเด่งเสียงอ่ะยังจำเป็นเลยตอนเนี้ยคือมันแย่งกันในระดับนั้นอ่ะโหจะใครแบบคือถ้ามันไปอย่างกันอย่างนี้ได้นะคือแบบไม่โดนแบบล้มกระดานอะไรไปนะโหแม่งร่ำรวยเลยอะไรๆเลยนะแล้วรอบเนี้ยปากสั่นเลยแบบโอ้โหกูอยากไปอยู่ตรงนั้นจังเลยกูอยากมีส่วนหนึ่งเสียงเนี่ยอะไรความโลภโง่ๆเนี่ยมนุษย์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้มองเอออ๋อเราเรียกว่ามองอีกแง่มุมหนึ่งคือไปอยู่ตรงนั้นน่ะเอออาจจะลงทุนหาเสียงไปอาจจะสักกี่ล้านล่ะลงทุนในแต่ละพื้นที่มันก็ต้องใช้เงินนะน้องทำอะไรก็มันก็ใช้เงินทั้งหมดนั่นแหละแต่รอบนี้ก็แล้วเขาแบบต้องตำแหน่งมันก็เขาคงไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่อาจจะได้ผลตอบแทนอื่นๆซึ่งเขาก็มีวิธีจ่ายกันที่แบบรู้กันสองคนน่ะประมาณเอ้ยแต่มันก็จะยากหน่อยนะยุคนี้คือไอ้พรรคเล็กๆอ่ะมันเหมือนเป็นคนนอกอ่ะเพราะบางพรรคก็เคยโดนยุบไปไม่ใช่เหรอก็ด้วยไอ้อย่างนี้แหละคือจ้างพรรคอื่นลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่นแหละพอเป็นคนนอกแม่งก็มันไม่เงียบไงมันเอาไปพูดต่อก็เจ๊งดิก็มันก็ผิดจริงอ่ะคือถ้ามันเงียบทั้งคู่มันก็หาหลักฐานไม่ได้ก็จบอันนี้มันพอมันไม่เงียบก็เสร็จเลยหลังจากนี้ก็ไม่ได้มองไม่สำหรับผมก็ไม่ต้องรีบยังไงดีล่ะสำหรับพวกเราก็ไม่ต้องรีบมองถูกมองผิดไม่ต้องรีบครับเป็นผู้ดูก็ได้คือถ้ายังไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนดีฝั่งไหนเลวอ่ะใจเย็นๆครับมีเวลาดูอีกนานคืออย่างบางฝั่งเนี่ยตอนนี้น้องอาจจะเอ้ยดูให้ภาพลักษณ์เขาดูดีจังเลยอะไรเงี้ยก็ทนครับอย่าพึ่งทุ่มไปอยู่ฝั่งเขาเนี่ยมันจะเป็นข้อเสียของเราเนี่ยคือพอคิดว่าเขาดีแล้วอะแต่แม่งไม่ฟังอย่างอื่นเลยคือเขาจะดีตลอดกาลห้ามมาแตะคนของกูอะไรเงี้ยมันจะเป็นข้อเสียจะได้ผมก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบแล้วมันจะไม่ยอมเงิบด้วยไงก็คือก็เห็นอยู่ว่าบางทีมันโกหกกันชัดๆอะยังไม่เชื่อกันอีกเอ้ยถ้าโกหกแล้วยอมรับว่าโกหกก็โอเครับแก้ไขคือไม่ใช่แค่ยอมรับนะคือต้องรับผิดชอบด้วยนะคือถ้าอย่างนั้นก็โอเคก็ยังพอจะรับได้นิดนึงแต่ถ้าโกหกแล้วแถมันก็อีกเรื่องอันนี้ในกรณีที่เป็นความจริงนะคือบางทีก็เขาเรียกว่าเฟกนิวอ่ะบางทีก็ตัดต่อคำพูดกันอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วล่ะเยอะแยะก็ใจเย็นไม่ต้องรีบตัดสินครับโหยิ่งอายุน้อยๆน้องดูไปครับมีเวลาให้ดูอีกเป็น10 ปีคือพอออกมาอย่างเงี้ยมันก้ำกึ่งเงี้ยคือโอ้โหน่าจะบันเทิงกันแหละน่าจะมีอะไรให้เห็นอีกเยอะแยะเลยแหละน้องก็ใจเย็นแล้วดูไปไม่ต้องรีบตัดสินถูกผิดครับคือหาทั้งข้อดีข้อเสียของสถานการณ์นี้ข้อดีข้อเสียก้ำกึ่งผมอย่างนี้ผมว่ามันก็หาข้อดีค่อนข้างยากข้อดีผู้ชมจะตื่นเต้นครับผมก็ตื่นเต้นเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นวะมันก้ำกึ่งอะคือถ้ามันชัดเจนฝ่ายไหนมันแบบขาดอย่างเงี้ยฝั่งทหารถ้าเกิดเขาได้จะชัดเกิน250ไปในสภาไปแล้วมันก็เขาขึ้นสบายเลยจบเกมไปยังไงก็ได้ขึ้นแต่ถ้าอีกฝั่งได้ขึ้นฝั่งไม่เอาทหารได้ขึ้นก็คือแบบคะแนนขาดเลยวะก็ยากอยู่นะมันคะแนนก็ไม่ขาดเพราะน่ะเขามีตัวช่วยพิเศษเขาอะ
แต่ถ้ามันคะแนนเขาสูงกว่านี้อีกสัก20 แต้มก็คือแบบเกิน250ไปสักชัดเจนอ่ะ270 280เนี่ยอีกฝั่งก็ตั้งไม่ได้จะชัวร์ครับขึ้นเป็นนายกได้แต่ทำอะไรไม่ได้ครับก็อยู่เหงาๆไป1 ปีทำอะไรไม่ได้คือแต่ถ้าแบบคะแนนชัดเจนอ่ะมันก็ผู้ชมก็เบื่อเพราะมันเหลือมันก็มาอยู่แนวเดิมเราก็เดาเรื่องตอนจบได้ครับว่าเดี๋ยวก็ล้มกันอีกรอบแล้วเริ่มใหม่อาจจะเลือกหรือว่าอาจจะยึดยาวไปเลยก็ได้เงี้ยแต่พอมันก้ำกึ่งเราก็จะตื่นเต้นแป๊บหนึ่งครับทำไมแบบตอนจบมันของนี่เป็นตอนพิเศษหรือเปล่าวะอาจจะไม่ใช่ซีรีส์ตอนยาวอาจจะแบบมาแบบ2-3 ตอนจบก็ลุ้นกันไปก็สุดท้ายก็แนะนำว่าใจเย็นไม่ต้องรีบแบบไปรักใครชอบใครขนาดนั้นดูกันนานๆครับคืออายุยังน้อยไม่ต้องรีบครับพี่แก่อย่างเงี้ยก็จะโดนด่าว่าแก่เฮ้ยอย่าเกลียดกันเลยแล้วกันนะแต่ก็อยู่กันนานคืออย่าเพิ่งรีบชอบความรุนแรงเลยคือเราก็ผ่านช่วงที่แบบความรุนแรงแล้วอะตอนนั้นทำคลิปหรือยังวะมากจะยังจะจำได้ว่าโอ้โหเศร้ามากอะช่วงนั้นอะเกิดความรุนแรงด้วยกันเองเนี่ยคือเราไม่อยากเจอแม้จะแบบเราเป็นพวกใจร้อนอะพวกหัวร้อนอะคือหลายๆครั้งที่แบบทำคลิปเราต้องแบบลบทิ้งอะกูด่าอากาศเลยแกแม่งไม่ใช่เป็นความบันเทิงอะไรนั้นด่ายับเลยหลายคลิปก็เลยต้องลบทิ้งเออเราเป็นคนหัวร้อนขนาดนี้แล้วเราก็ยังแบบเอ้ยไม่อยากเห็นความรุนแรงว่ะไม่อยากเห็นมาแบบงัดกันเองว่ะคือแล้วมันจะเจริญยังไงวะถ้าแบบมานั่งทะเลาะกันเองต่อเลยแล้วกันอาจจะเป็นข้อเสียของเราก็ได้นะคือแบบแต่บางคนบางกลุ่มอ่ะคือถ้าผลประโยชน์มันลงตัวมันจับมือกันได้เว้ยแม้จะเกลียดหน้ากันแทบจะอยากแทบจะฆ่าแม่งตรงนั้นเลยมันก็เขาจับมือกันได้เว้ยถ้าผลประโยชน์มันลงตัวแต่ของเราไม่ไงบางกลุ่มเขาไม่ไงคือถ้าเกลียดกันแล้วคือยื่นมาให้10 ล้านให้100 ล้านให้ชีวิตที่ดีๆมันก็ยังไม่เอาก็ยังจะหักหลังกันได้อีกก็ยังจะเกลียดกันต่อได้จะคิดเป็นตัวเงินเลยกันก็แบบนะที่แบบให้สิ่งดีๆมาขนาดไหนแต่มันก็แบบยังเกลียดได้คือแบบจ่ายให้เท่าไหร่ก็ไม่พออะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเกลียดกันต่อไปคือที่จริงเขาก็ไม่จำเป็นต้องมาให้เพราะบางทีก็ต้องแบบคืออย่างว่าแล้วพอละสวัสดีครับหวังว่าจะเพลิดเพลินกับการบ่นยาวๆเราต้องใส่คลิปว่าบ่นด้วยนะช่วงบ่นเนี่ยอาจจะไปทำบ่นเพิ่มในอีกชาแนลแล้วกันนะสวัสดี